สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนอิจิโกะนะครับจากบลีชนะครับเทพมรณะหรืออะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แต่เป็นในสภาพฮอลโลนะครับแล้วเราก็จะวาดเป็นแบบจีบิแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอขยับไฟนิดนึงเดี๋ยวเวลาวาดมันจะไม่ชัดนะครับก็ขยับไฟนิดนึงอันดับแรกเลยนะครับเราจะวาดเป็นจีบิเนาะเรามันก็จะหัวโตนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นโครงของหัวนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งของศีรษะลงมาในสภาพฮอลโลหน้ากากจะยาวๆนะครับเป็นหน้ากากของพักอะไรล่ะฮอลโลร่างแรกนะครับอิจิโกะเป็นตัวละครที่มันหายไปพักหนึ่งพอมันกลับมาชุดมันจะเปลี่ยนนะครับอะไรในตัวมันก็จะเปลี่ยนไปดาบก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนในขณะที่คนอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับมันอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วเราก็จะมาแบ่งในส่วนต่างๆก็คือเส้นนี้จะเป็นส่วนของตาส่วนของปากแล้วก็เป็นส่วนที่หน้ากากยืนยาวออกไปนะครับเสร็จแล้วก็เป็นผมนะครับผมก็จะวาดเป็นโครงร่างของผมไปก่อนเสร็จแล้วก็ตัวนะครับตัวที่เป็นจีบีก็จะมันก็จะแขนยาวไปถือดาบสองข้างไม่ได้นะครับก็จะวาดให้เป็นแบบกลางแขนแล้วข้างนี้ก็ถือดาบนะครับลำตัวก็จะลำตัวมันจะเป็นลำตัวเล็กๆทำให้เรามันโดนหน้ากากบังนะครับก็จะไม่เห็นอะไรก็เป็นขานะครับเป็นเท้าเสร็จแล้วก็ให้มีเป็นผ้าคลุมผิวๆปิวๆนะครับประมาณนี้นะครับเป็นภาพร่างอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราจะมาลงให้เข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็เก็บรายละเอียดไปในตัวเลยเรามาเก็บรายละเอียดในส่วนของหน้ากากกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากตรงแววตาเอ้ยไม่ใช่แววตาตรงตาของหน้ากากนะครับมันจะเป็นตาแบบโจรๆหน่อยนะครับตาโกงๆดูแล้วหน้าตาแบบนี้ไม่น่าใช้พระเอกนะครับเบี้ยวนิดนึงต่อมาก็เป็นลวดลายนะครับลวดลายมันก็จะแบ่งครึ่งของหัวนะครับแล้วก็แบ่งเป็น4แฉกนะครับเราก็วาดให้เป็นแหลมๆมาก่อนคราวนี้ก็นี้เป็น1แฉกละนี้2แฉกแล้วก็แฉกที่3แฉกที่4นะครับเราก็ร่างเป็นแฉกมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปใส่ความหนาให้กับเส้นแฉกนั้นนะครับรูปนี้ก็มีน้องขอมานะครับเป็นการรีเควสครั้งล่าสุดของช่องนี้เลยนะครับก็เพิ่งขอวันนี้วาดวันนี้เลยนะครับน้องที่ขอก่อนหน้านี้ก็ขอมาใหม่นะครับเพราะว่ามันก็ตกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะลืมนะครับว่าจะวาดอะไรบ้างก็อย่าโกรธกันนะครับทำขอมาแล้วไม่ได้วาดก็มาขออีกได้นะครับเพราะว่าวันๆนึงก็วาดได้ไม่กี่รูปนะครับ
อันนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดในส่วนของหน้ากากด้านนอกนะครับต่อมาก็หน้ากากก็จะเป็นหน้ากากที่เรียวยาวลงมาข้างล่างยาวจนถึงด้านล่างที่มันรายละเอียดมันจะยังไงตรงช่วงของฟันนะครับเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อนิดนึงตรงนี้นะครับวาดผิดนะครับตรงช่วงของฟันมันจะเป็นหน้ากากทำให้หน้ากากมันแหลมลงถ้าผิดพลาดประการใดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็หารายละเอียดดูยากลายที่แก้มนะครับฝั่งนี้มันจะมีลายแล้วก็ตามด้วยส่วนที่เป็นฟันนะครับตรงฟันนี่ก็ดูแล้วแบบไม่ค่อยน่าวาดเท่าไหร่เลยนะครับเราก็จะแบ่งเป็นซี่ฟันต่างๆไปก่อนนะครับปึ๊บแล้วค่อยมาใส่ส่วนโค้งนะครับมาเก็บรายละเอียดส่วนโค้งของฟันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหน้ากากของอิจิโกะนะครับหน้ากากฮอลโลของอิจิโกะมีเลอะบ้างนะครับนี่ก็รู้สึกว่าดินสอใช้ได้แบบสมบุกสมบันนะครับเริ่มลอกเริ่มอะไรแล้วแต่ไม่เป็นไรใช้ต่อไปได้นะครับต่อมาเราก็จะวาดรายละเอียดส่วนอื่นนะครับก็อาจจะเติมหูลงไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เห็นน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่คือหน้ามันเอียงมาด้านนี้นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็วาดผมลงไปนะครับก็ให้มันโค้งรับกับไอ้ตรงส่วนที่เราร่างเอาไว้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อมาก็แขนเสื้อนะครับก็จะวาดเป็นแขนเสื้อที่แบบว่าเป็นเสื้อยาวๆนะครับแขนเสื้อใหญ่ๆหน่อยแล้วก็กางเกงยมทูตทำไมยมทูตต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยนะครับอ
แล้วก็รองเท้านะครับเป็นลักษณะรองเท้าแตะขาอีกข้างไม่มีนะครับเท้าอีกข้างมันจะประมาณว่าถูกขาบังไปนะครับน้องบางคนจะมาแบบพี่ไม่วาดเท้าเหรอเท้ากุดเหรออะไรแบบนี้นะครับมือจะเป็นมือยังไงดีกำมือธรรมดาแล้วกันนะครับข้างนี้ก็ถือดาบถือเป็นดาบมาทางนี้แล้วกันตกกล้องไม่เอ่ยไม่ตกนะครับโกรงดาบก็จะเป็นตัวสวัสดิกะนะครับเราก็จะทำเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็ค่อยมาวาดเพิ่มนะครับประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับแล้วก็ตัวดาบยาวออกมานะครับปุ๊บจริงๆแล้วอาจจะใช้แม่บรรทัดช่วยก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อความแบบเป็นเส้นตรงเป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าในที่นี้เราก็ไม่ใช้นะครับเราจะแนะนำทำไมใช่ไหมแล้วมันก็จะมีโซ่นะครับวาดโซ่ยาวๆไปเลยไม่รู้จะวาดทำไมยาวๆนะครับแต่ก็อยากวาดละกันดูแล้วมันเท่ดีนะครับด้วยความที่มันเป็นจิบลิก็เราก็ไม่ต้องเก็บรายละเอียดของโซ่มากนะครับคราวนี้ก็เป็นเสื้อชายเสื้อนะครับทำไมเป็นพระเอกต้องใส่เสื้อขาดๆอย่างนี้ด้วยก็ไม่รู้นะครับเขาก็คงคิดว่ามันเท่แล้วนะประมาณนี้นะครับโอ้โหค่อนข้างจะยุ่งยากวุ่นวายเลยเรามาตัดเส้นกันเลยดีกว่านะครับมัวแต่พูดมากมันจะกินเวลาไปเยอะนะครับอันดับแรกเลยตัดเส้นรอบนอกของหน้ากากนะครับให้มันชัดเจนไปเลยนะครับปึ๊บต่อมาก็หูนะครับหูตามด้วยผมนะครับอิจิโกะนี่เป็นตัวละครที่เขาเรียกมันว่าไอ้หัวส้มนะครับเพราะหัวมันเป็นสีส้มเป็นตัวละครลับของเรื่องนะครับไม่ถือว่าเป็นพระเอกแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยมีบทบาทนะครับจะโผล่มาตอนที่
ทุกคนกำลังจะเพียงพร้ำนะครับแล้วอิจิโกะก็จะโผล่ออกมาแก้ไขสถานการณ์นะครับดังนั้นมันไม่น่าใช่พระเอกนะครับมันคือตัวละครลับตัวหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปน้องๆหลายคนก็จะมาแบบไม่ชอบนะครับใครที่เป็นแฟนอิจิโกะแล้วถูกว่าแบบนี้ก็จะแบบว่าพี่มาว่าตัวละครที่ผมชอบแบบนี้ได้ยังไงกดดิสไลค์ซะเลยอะไรแบบนี้นะครับเฮ้ยดาบดาบนี้เป็นดาบที่เบี้ยวไม่ใช่ดาบที่อยู่ในสภาพของบังไคนะครับไม่รู้ว่าบังไคเหมือนกันนะครับมุกนี้มันจะหลอกหลอนทุกครั้งที่อ่านการ์ตูนเรื่องนี้แล้วถึงขั้นที่สู้กันขั้นสุดยอดทุกคนจะถามกันว่าบังไคต่อมาก็วาดส่วนที่เป็นกางเกงดีกว่านะครับต่อมาก็เก็บรายละเอียดในหน้าใช้ปากกาที่เล็กอ่ะเอาส่วนตาก่อนแล้วกันปึ๊บมันจะมีตาดวงตาแดงๆนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นดำๆเราก็จะถมดำไปเลยนะครับนี่แล้วก็ถมดำลงไปต่อมาก็มาวาดลายด้านในนะครับใช้ปากกาขนาด 0.5 นะครับมันก็จะได้เป็นเส้นที่เล็กลงเราก็เก็บรายละเอียดได้ง่ายขึ้นนะครับปุ๊บอันนี้ต้องขอยอมรับนะครับว่าด้วยการที่หยุดหายไปพักหนึ่งนะครับตอนนี้มือเริ่มไม่เป็นไปตามที่ต้องการสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับสำหรับน้องๆใครที่อยากวาดรูปเก่งๆนะครับถ้าได้หัดวาดแล้วก็อย่าละทิ้งนะครับต้องหัดวาดเรื่อยๆนะครับมันถึงจะคล่องมือนะครับไม่งั้นก็ถ้ามือไม่คล่องก็มันจะไม่เป็นไปตามที่เราสั่งนะครับจากคลิปที่สอนวาดรูปก่อนหน้านี้นะครับเวลาขีดเส้นเวลาอะไรนะครับถ้าเราแบบไม่ได้ฝึกบ่อยๆมือมันจะไม่ชินนะครับแล้วมันก็จะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราอยากขีดเส้นตรงมันก็จะมียึกยักนะครับเราอยากเขียนวงกลมมันก็จะไม่กลมให้เรานะครับดังนั้นก็อยากให้น้องๆนะครับฝึกวาดรูปบ่อยๆนะครับใกล้แล้วเหลือเป็นตัวเสื้อด้านหลังนะครับสำหรับน้องที่มาขอให้วาดนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้วาด
กลับมาให้ดูบ้างนะครับอาจจะใช้วิธีวาดแล้วอัดคลิปนะครับลง YouTube ส่งให้ดูก็ได้หรือว่าส่งมาให้ใน Facebook ก็ได้นะครับ Facebook เราก็มีช่องทางติดต่ออยู่นะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้บอกวิธีการวาดสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีขั้นตอนการวาดที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็อาจจะเหมาะกับน้องๆที่พอจะวาดเป็นแล้วนะครับก็ดูตามแล้วก็วาดตามเอาได้นะครับแต่น้องๆที่แบบยังไม่ค่อยเก่งก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ก็ฝึกกันได้นะครับไม่ต้องกลัวอยากจะบอกว่าลืมวาดนะครับตรงส่วนที่เป็นโซ่เราก็จะกลมๆต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแต่เราก็ควรจะขีดเส้นนำทางก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาวาดเป็นโซ่มันจะได้แบบดูแบบมันมีอาการมีความพลิ้วนะครับมันจะไม่แบบเป็นโซ่ที่ยึกยือนะครับเนี่ยเริ่มยึกยือแล้วไม่ยอมวาดตามที่ร่างเอาไว้นะครับต่อมาเดี๋ยวลบเส้นดินสอนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันนะครับปึ๊บเท้าหายไปนะครับเดี๋ยวต้องวาดใหม่นะครับส่วนเท้าใช้ปากกาวาดเลยแล้วกันนะครับเท้าใส่รองเท้าให้ด้วยนี่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอิจิโกะในร่างฮอลโลนะครับก็สำหรับคลิปนี้นานมากนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาระบายสีกันนะครับสวัสดีครับ